สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามในเพจตุงตะข่ายไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าทางช่อง YouTube นะครับมาใน EP ที่3ครับผมวาวจารุวัฒน์ก็มีแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับซึ่งถ้าเราจะพูดถึงผู้บรรยายฟุตบอลในปัจจุบันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเสียงของผู้ชายคนนี้คงเป็นที่คุ้นหูเป็นที่ติดหูแล้วก็สร้างความเร้าใจในการดูฟุตบอลให้กับคอฟุตบอลแทบจะทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของเขากันว่าเป็นมายังไงครับกับเรื่องราวตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันกว่าจะมาเป็นปั่นโค้งๆอย่างเงี้ยของน้าหังอัธพงศ์สีมาซึ่งตอนนี้น้าหังอยู่กับเราแล้วนะครับไปเจอน้าหังพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพี่หังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับสวัสดีครับคุณวาครับแฟนของคุณวาเพจตุ้งตาไทยใช่ไหมใช่ครับผมว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เชิญมาออกรายการถามก่อนครับคนจะบอกว่าสำเนียงเสียงใหญ่ๆทุ้มๆคนนี้เนี่ยพื้นเพเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนบ้านๆเลยนะผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเป็นคนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นคนปราจีนบุรีเป็นเด็กขี้อายเลยครับเด็กขี้อายกลัวกล้องกลัวต่างมากตอนเด็กๆที่ปราจีนบุรีชีวิตวัยเด็กของเด็กชายอัธพงศ์เนี่ยที่เป็นคนขี้อายเนี่ยรักกีฬาตั้งแต่เด็กไหมพี่หรือว่าไลฟ์สไตล์ทำอะไรตอนเด็กๆสมัยก่อนอ่ะอ๋อใช่ฮะรักกีฬาแต่เด็กเลยคือทุกเย็นเวลามีบอลคิงครับเราก็นั่งฟังวิทยุที่เขาบรรยายในวิทยุมาเนี่ยแม่ก็ดูฝนตกว่ากลัวฟ้าผ่านู่นนี่นั่นแต่ชอบบอลเด็กก็เอาฟางมามัดเป็นวงกลมเตะบอลตามเลี้ยงตามลอดขาควายบ้างอะไรไปเรื่อยเปื่อยที่เราเลี้ยงควายเดี๋ยวมันนอกเลยเดี๋ยวมันนอกเลยตอนนั้นความฝันของการจะขึ้นมาเป็นนักพากย์กีฬาอะไรแบบนี้มันมีขึ้นมาหรือยังครับพี่หังตอนเด็กของพี่หังอะไม่มีเลยเมื่อมีตอนที่เรียนมหาลัยมากกว่าตอนที่เรียนที่จุฬาแล้วพอดีเห็นอาจารย์สุวัฒน์อาจารย์สุวัฒน์เป็นคนอ่านข่าวในช่องห้ามย้อนบีดแล้วเป็นอ้อนี่อาจารย์เรานี่แล้วเราก็เป็นทำกิจกรรมที่จุฬาแล้วก็เป็นโฆษกในสนามบอลต่างก็เลยเริ่มที่จะนู่นนี่นั่นไปก็เริ่มมาจนนั้นมากกว่าทางจังหวัดทางจุฬาเพราะเรียนคณะอะไรครับพี่หางตอนนั้นครุศาสตร์พระศาสตร์จุฬาก่อนมหาลัยครับพอมาเรียนพระมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นอย่างที่พี่หางบอกไปว่ามีโอกาสได้เจอกับณติงเพราะว่าณติงก็คืออาจารย์สุวัฒน์ก็คือเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นแล้วที่พี่หางบอกเมื่อกี้ว่าตอนเด็กๆ เป็นคนขี้อายถูกไหมพี่ใช่ครับใช่แล้วอยู่ดีเมื่อกี้พี่หางก็เพิ่งพูดเองว่าเอ้ยแล้วก็พอมาได้อยู่จุฬาได้ทำกิจกรรมได้ถือไมค์มาเป็นโคศกมันเริ่มได้ไงพี่เป็นโคศกในช่วงจุฬาที่ทำให้ตอนเด็กก็เป็นเด็กขี้อายคนหนึ่งผมได้เป็นประธานฝ่ายกีฬาแล้วก็มันต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนอะไรต่างๆเริ่มกล้าตอนที่แข่งกีฬาให้ในสนามจุ๊บแล้วก็บรรยายในสนามนั่นแหละก็ย้ายไปที่ฮาร์ตวาสาของเด็กที่แย่งบรรยายทั่วไปเนี่ยแหละก็สนุกสนานดีคือพอเห็นอาจารย์สุวัฒน์แกอ่านข่าวใช่ไหมเราบอกเออเล่าให้ฟังตลอดทุกคนบอกว่าอาจารย์หนูอาจารย์ในทีวีด้วยนั่นอาจารย์ถ้ามีงานอาจารย์ผมด้วยนะก็บอกอย่างนี้ไปเอ่ยปากหาหน้าติ๊กเองด้วยก็กำมาสอนเนี่ยก็แซวกันเหล่าก็มีอาจารย์ในทีวีด้วยนะขอมันนิดหนึ่งถ้ามีงานจะลืมผมอาจารย์เราพูดไงจะพูดอย่างมึงเรื่องหรือวะอะไรเงี้ยเออแต่พอจริงพอนานมาวันเราจบมาแกมีงานเออแกมาเรียกเราจริงๆอ่ะเราก็ไปทำนั่นคือเราต้นได้ถามน้าติงไหมว่าทำไมน้าติงถึงเลือกพี่หางมาตอนนั้นคือมันจะมีหลายกีฬาที่แกรับงานมาจากของทัวร์ก็มีทั้งบอลทั้งบาสต่างๆแกพอดูบอลเราอยู่เห็นเราพลาดยืนสนามทั้งท่าก็เห็นว่าเออลองตัวดูจะได้ความแล้วเป็นไงฮะพอมาภาคครั้งแรกจำบรรยากาศได้ไหมพี่ทำเทปเอาเทปมานั่งต่อเป็นคู่ถ้าไม่เป็นฟิก้ากับสปอร์ตซิ่งที่บอกก็เป็นฟิก้าออโต้นี่แหละที่ต้องนั่งทำเทปก็คือนั่งกรอเทปดูแต่ละเบอร์มีใครบ้างไม่เพราะมันเมื่อก่อนไม่สามารถหาข้อมูลได้เลยนะไม่มีอินเทอร์เน็ตหาว่าใครเล่นมันต้องดูจากเทปที่เราดูมาว่าเขาจับชื่อใครไว้บ้างก็ต้องจดชื่อเอาเกมแรกหลังจากได้มีโอกาสภาคเทปถูกไหมพี่โอเคภาคเทปนานนะพี่กว่าจะได้ภาคสดๆแล้วออกอากาศให้คนได้ชมอ่ะที่ UTV แทบจะไม่สดเลยนะเป็นเทปเป็นร่วมนานเนี่ยแหละร่วมนานผมจำคร่าวๆไม่แน่แต่ว่าก็มีสดตอนหลังแล้วก็เริ่มมีคนมากๆหลายตาเข้ามาบรรยายก็มีการนั่งกันอยู่แต่พอดีพอท่าพักหนึ่งทางฝั่งของ IBC ก็มาชวนผมไปทำที่ IBC ก็ภาคพวกบอลอเมริกาใต้ต่างๆที่คนก็ไปภาค
ไม่มีเวลาพากันนะอืมก็ทำเหมือนเดิมแล้วพอมาอยู่ IPC ตั้งปีหน่อยเขาก็รวมเป็น UBC มันจากสามเจ้าหรือเจ้าเดียวมันต้องมีคนหายไปพี่หางก็กลายเป็นคนที่โชคร้ายคนนั้นกี่ปีนะครับในช่วงเวลาที่พี่หางหายไปช่วงนั้น4 ปีที่หายไปจากการบรรยายสุดท้ายก็เลยได้กลับมาบรรยายเป็นไทยลีกที่ไหนพี่หางตอนนั้นบรรยายที่ไหนที่สนามเทพกลับมาออกที่ไหนออกที่ไหนเขาของท้องทวงถูกอาจารย์เหลืองแกโดนไม่ให้ไปบรรยายปุ๊บก็เลยโทรหาผมว่าผมอยู่ไหนว่าไปได้ไหมโอ้รีบรับเลยไปได้หลังจากกลับมารอบนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็โอ้โหกลายเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันไปทั่วละและคำว่าที่มันทุกคนติดปากเลยเนี่ยคำว่าปั่นโค้งๆเนี่ยมีมานานหรือยังพี่ก็ไม่นานนะว่าต้องช่วงคือที่เราไม่ได้ตั้งใจต่างๆนะเพียงแต่ว่าคือเราก็มองว่ามันประเด็นมุมกล้องมันได้ทุกครั้งว่ามุมกล้องมันได้ถ้ามุมกล้องไม่ได้มันจะไม่สามารถที่จะพูดได้เลยพอมุมกล้องมันมาปุ๊บเนี่ยเห็นอย่างล่าสุดที่ผมพูดก็คือตอนที่ป๊อกบาร์ยิงจำได้เจอใครสักอย่างนะพอเห็นมุมกล้องมาเห็นบอลมาแล้วเขาง้างเนี่ยมันรู้แล้วว่าต้องเข้ามันต้องโค้งแน่เขาจะพูดได้อะไรอย่างเงี้ยบอกบ้าที่เข้าขวาปั่นโค้งพูดถึงเรื่องของงานจนมาถึงปัจจุบันแล้วแนวทางการบรรยายฟุตบอลของพี่หังนะครับที่ยึดติดมาโดยตลอดสำหรับตัวเองเนี่ยคืออะไรพี่คือถึงตัวเองเนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยคือเราพยายามที่จะมองแบบเป็นผู้ชมเนี่ยว่าถ้าเราผู้ชมเนี่ยเราอยากจะฟังคนบรรยายพูดอย่างไรแต่ก็ทำได้ไม่หมดนะบางทีมันเกิดการบางทีล่วงเวลาต่างแล้วหรือว่าเราเองเราก็ไม่ใช่คนที่จะสมองไบรท์ตลอดนะบางทีก็มีเบลอแต่ว่าเราพยายามมองว่าถ้าลูกอย่างเนี้ยคนฟังเขาอยากให้พูดยังไงคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยถูกใจเขาเนี่ยเหมือนรู้ใจเขาอย่างเงี้ยแค่นั้นเองหลักเพราะหลักอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าเราก็ยังหาอย่างนั้นได้ไม่หมดหรอกเพราะบางทีจะมานั่งดูเรานั่งดูเองเพราะผมมันจะดูอีลันเทปตัวเองมันดูตรงนี้ทำไมพูดอย่างเงี้ยอ๋อกำลังจดที่อยู่เนี่ยไม่พูดนะเรารู้ว่าเพราะอะไรอยู่ตนน่าจะพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ว่ายาต้องเรียนรู้นี้ไปละทุกวันนี้กับฟุตบอลครับพี่หางมองเกมฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยกับในอดีตมันมีความแตกต่างกันเยอะไหมพี่ในมุมฟุตบอลในการดูของพี่หางเพราะว่าทุกอย่างพัฒนาขึ้นมาตามกาลเวลาของมันแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือแทคติกในการวางไปของโค้ชมันมีอะไรที่ชัดเจนมากกว่าเมื่อก่อนว่าเริ่มที่จะคุมการไปของบอลได้มากกว่าบอลพาไปแล้วนะวินัยในการเคลื่อนที่ต่างๆของนักเตะแต่ละแดนแต่ละพื้นที่ของตัวเองเนี่ยดูมันมีความเด่นชัดมากขึ้นมากๆกว่าเมื่อก่อนหรือเมื่อก่อนเราอาจจะดูไม่เป็นขนาดนั้นก็ได้นะแต่ผมเริ่มเห็นตั้งแต่ยุคของยูฮันคัพที่เขาทำบาซ่าเนี่ยที่เริ่มเป็นแนวทางในการเล่นทดลองฟุตบอลกันมาทำให้ทุกอย่างมันดูรับการเคลื่อนไหวต่างๆมันไม่ใช่วิ่งไปอย่างที่เราคิดไม่ถึงเขาวิ่งแบบมีเส้นทางเขาอยู่ทุกวันนี้ยิ่งเป็นมาใช้เห็นว่ามันมีวิธีการในการเดินทางของตัวนักเตะกับฟุตบอลเนี่ยคนมีบอลจะไม่อันตรายถ้าคนไม่มีบอลเลยตรงนี้เขาทำให้คนที่มีบอลอันตรายคนไม่มีบอลอันตรายมากกว่าได้ตรงนี้ที่ผมว่าชัดเจนมากกว่าเดิมและในมุมของผู้บรรยายอย่างอาจารย์พงศ์ศรีมาผ่านการบรรยายนักฟุตบอลมาเป็นพันๆหมื่นๆคนในมุมของอาจารย์พงศ์ศรีมาครับใครคือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดถ้าตอนพลาดเอาที่ชอบตั้งแต่เกิดมาผมมองว่าเปเล่กับมาโรน่าอยู่เหนือทุกคนอยู่ทำไมพี่หางถึงให้เครดิต2คนนั้นมากกว่าโรนัลโดหรือว่าเมสซี่ในปัจจุบันอ่ะในอยากทราบในมุมของพี่หางเพราะว่าผมว่าเพราะว่าในยุคนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของอายุผมมากกว่าถ้าผมเป็นเด็กผมอาจจะมองเมสซี่กับโรนัลโดเก่งกว่าที่เราเห็นอยู่วันนี้ก็ได้เพราะตอนเราเป็นเด็กเราเห็นมาโรน่าเห็นเปเล่เขาเก่งเลยแบบมันก็เหมือนกันกับถ้าว่าบอลไทยเนี่ยผมก็มองว่าพี่ปั้มพี่หนุ่ยพี่วรวรรณพี่เฉลิมบุตรพี่พิทยาพี่เฮงเนี่ยก็จะเก่งในแดนกลางที่เราเป็นเด็กเราก็เห็นเชิดชูเขาอย่างเงี้ยนะหนอกเขาที่เรามองแบบเราเป็นเด็กมองเป็นนักบอลในทีวีเป็นคนที่เราชื่นชอบมาดูเหมือนนักเก่งกว่าแต่ตอนนี้เราโตมาแล้วมาเห็นคนเหล่านี้เล่นมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะคุ้นเคยมากกว่าหรือเปล่าครับคือไม่ทราบได้ว่าเก่งกว่ากันหรือเปล่านะว่าถ้าถามใจเราคิดเป็นอย่างนี้มากกว่าคือไม่ทราบจะวัดว่าเฮ้ยคนนั้นเก่งคนนี้ไหมเข้าอยู่ของคนดูมันต่างกันนะเพราะว่าเด็กที่ทันเห็นเมสซี่กับโรนัลโดเล่นก็จะมาเถียงว่าสองคนนี้ต้องเก่งกว่าเหมือนเราตอนเด็กเห็นโรนัลโดกับเห็นกับเปเล่มาโรนัลโดรุ่นผมมันใกล้กันแหละกับเปเล่เล่นเนี่ยมันก็อีกแบบนึงอย่างนี้มากกว่าว่านี่มากกว่านะเพราะว่าพวกซีดานต่างๆโรนัลโดอ้วนเนี่ยพวกนี้ก็เก่ง
พี่ว่าพอคือเราเป็นคนโตเขาแล้วเรามองแบบนึงแล้วมันก็แบบว่าเขาไม่ได้เข้ามาในใจเรามากเหมือนตอนเราเป็นเด็กมองเห็นสักคนนึงมาเป็นโอ้โหหลายๆคนคงจะพอทราบว่าคุณอัตพงศ์ศรีมาเนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลเพราะตอนที่ปีเป็นแชมป์นี่คุณออกตัวแรงมากเลยคุณทำรายการคุณก็ใส่เสื้อลิเวอร์พูลชัดเจนมากมักจะมีคำถามที่หลายๆผู้บรรยายโดนถามตลอดเวลาพี่หังภาคลิเวอร์พูลเอาจริงพี่หังมีอารมณ์ร่วมกับการเชียร์ไหมหรือว่าต้องทำตัวให้เป็นกลางหรืออะไรยังไงฮะตอนที่บรรยายลิเวอร์พูลไม่ผมเชียร์ผมเชียร์ทุกทีมนะคือทีมที่เขาทำผมเชียร์ทีมที่เขาทำจะฟังนะแต่ถ้าเขาทำเราอยากเชียร์อยากเห็นการเล่นที่สวยงามทำที่ประตูที่สวยเกิดขึ้นมาขอให้คือได้เปิดมาได้เข้าอย่างเงี้ยฝั่งเขาทำผมจะเชียร์ทั้งสองฝั่งเลยจะไม่บางทีไหนขอเป็นฝ่ายเขาทำเนี่ยขึ้นบอลมาเปิดด้วยเราพยายามที่จะให้มันแบบมันแบบเห็นสิ่งที่มันตัวนี้มากกว่าจะเป็นกลางไหมผมก็พูดตามที่เกิดขึ้นในสนามนั่นแหละฝ่ายไหนฝ่ายทำได้ดีก็พูดตามนั้นแหละผมก็ไม่รู้มันคือเป็นกลางหรือเปล่าแต่ผมจะลุ้นในการเขาทำของแต่ละฝ่ายเวลาเขาทำถ้าแฟนสังเกตดูเห็นว่าผมจะไล่อารมณ์ไล่ต่างเสียงในการเข้าทำมากกว่าโค้ชฟุตบอลที่คุณอัธพงศ์ศรีมาโปรดปรานที่สุดคือใครครับไม่ใช่โปรดปรานนะชื่นเชื่อฝีมือที่ครับรู้ว่าเก่งมากนะว่าเก่งที่เพราะตอนเราเด็กเราก็ยังผมทันโจฟาแกนทําต่างๆแต่พอตอนที่เราคิดเป็นแบบผู้ใหญ่เป็นเนี่ยผมยอมรับมือของเซอร์เลฟเฟอร์กูสันครับนั่นคือเก่งทั้งในสนามและนอกสนามนั่นคือของจริงเหมือนท็อปคือแท็กเกอร์วูดอย่างเป๊ปยังเก่งแค่ในสนามนะบารมียังไม่เท่าเซอร์ตรงเซอร์เนี่ยของจริงเก่งจริงยังลุ้นว่าตอนนั้นน่าจะโดนปลดออกแล้วมาทำลิเวอร์พูลต่อดีกว่าทำลิเวอร์พูลดีกว่าทำเกมแบบไหนที่พี่หังรู้สึกว่าบรรยายแล้วมีความสุขที่สุดมีความสุขในการบรรยายฟุตบอลต้องเป็นเกมฟุตบอลลักษณะแบบไหนพี่เกมที่ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เล่นกันอ๋อล่าสุดนี้เลยใช่ไหมครับคือบอลอย่างคนใหญ่ด้วยกันทำด้วยกันคือคนต้องการอยากชนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าบุกแบบไม่มีแบบแผนไม่ล่าจะเหลือกี่วิพัฒน์บอลก็ขึ้นเกมไปจนสุดทางกันลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้แบบทำให้บอลของอังกฤษขยับห่างไปจากลีกอื่นที่ห่างอยู่แล้วอย่างห่างไปอีกนะเกมนั้นน่ะบอกให้พี่อย่างคิดว่าอนาคตของนิวคาสเซิลในยุคของคุณผู้บริหารใหม่กลุ่มทุนใหม่จากซาอุเนี่ยมันจะขึ้นมาเขย่าทีมอย่างแมนซิตี้อย่างเชลซีอย่างแมนยูได้เร็วไหมพี่ผมชอบตรงที่เขาออกข่าวว่าเขาวางแผนไว้5ปีขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแล้วที่ถูกต้องเลยครับแต่ถ้ามีเงินมาเรามาพรุ่งนี้วันนี้จะต้องได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่นี่มันวางแผนไว้5ปีที่จะเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงได้เนี่ยถูกต้องเนี่ยน่ากลัวมากเห็นน่ากลัวมากแล้วถ้ามองพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เลยล่ะพี่หังเกมผ่านมา7-8นัดแล้วเนี่ยพี่หังคิดว่าอ่ะใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้มันต้องดูจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละทีมถ้าเอาเฉพาะนักเตะผมมองเชลซีกับแมนยูที่มีใกล้เคียงกันมากตัวหนึ่งตัวสองไม่แตกต่างเท่าไหร่จะมีซิตี้ตามมาห่างนิดเดียวซิตี้ตามนิดนึงซิตี้ถ้ามีศูนย์หน้าสักคนหนึ่งที่เป็นตัวที่มากกว่านี้ซิตี้ก็จะเทียบเท่ากับเชลซีกับแมนยูครับเฉพาะนักเตะนะลิเวอร์พูลจะไปลองน้อยสุดเพราะลิเวอร์พูลตัวสองจะสู้สามทีมนั้นไม่ได้ตัวหนึ่งยังพอทูถ่ายแต่ตัวสองจะสู้ไม่ได้ละของลิเวอร์พูลแค่นักเตะนะถ้าเป็นโค้ชปุ๊บเนี่ยมันอยู่จะไปลองเพื่อนละครับทีนี้ก็ต้องดูว่าการเดินทางแต่ละช่วงของเดือนนักเตะบาดเจ็บและมากน้อยแค่ไหนด้วยมันก็เป็นตัวแปรมาอีกเพราะก็สี่ทีมนี้ครับสี่ทีมนี้แหละนะครับสี่ทีมนี้ไม่กล้าฟันธงเลยเป็นทีมไหนแต่ถ้าฟันธงก็ผมฟังลิเวอร์พูลละมั้งผมว่าไม่กล้าฟันแต่หวังฝันอยู่นอกจากพรีเมียร์ลีกพี่หางก็บรรยายอีกเยอะโดยเฉพาะอย่างลาลิก้าสเปนมาดริดกับบาร์ซ่าพี่หางก็ต้องเกาะติดอยู่แล้วในฐานะที่บรรยายแทบจะทุกเกมเลยพูดถึงบาร์ซ่าหน่อยครับวันหนึ่งเขาเล่นแบบโดนใส่วันนั้นผมโมโหมากนะคือเราคืออยากจะรู้ว่าบาซ่าเนี่ยเป็นสถาบันนะครับสถาบันของฟุตบอลที่ถ้าเล่นแบบเนี้ยก็เป็นเจ้าโลกได้อยู่แล้วนึกออกปะคือจะทำอะไรตามแต่แค่เกมนั้นจะแพ้เพราะคุณใช้ปัจจัยตัวเองเนี่ยผมว่าไม่ว่าไม่ผิดนะแต่นี่กลัวแพ้โดยใช้วิธีการโดนอะไรนะเอาปิเก้ไปเล่นหน้าปิเก้อาราโมไปเล่นหน้าใช่โดนไปหม่งมันไม่ใช่สไตล์ของบาร์ซ่าผมว่าคงจะกลับมาบาร์ซ่าจะกลับมาเข้าสู่เส้นทางเดิมอาจจะ
าจจะต้องรอรู้ว่ากูมันจะลดทิฐิแค่ไหนในการที่ใช้แบบเดิมการเล่นอีกหนึ่งรายการที่หลายๆคนคงได้ยินเสียงพี่หางต่อเนื่องก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ครับพี่หางแชมเปี้ยนส์ลีกโอ้โหปารีสแซงต์แชร์กแมนก็น่ากลัวทางฝั่งอังกฤษก็ดูดีพี่หางดูแล้วแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้นี่ทีมไหนดีครับพี่ที่จะเข้าวินเนี่ยวันนึกถึงนะว่าไซเคิลมันจะหมุนไปเรื่อยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่อยู่ที่สเปนมากกว่าสังเกตไหมแล้วตอนนี้ไซเคิลมันจะมาอยู่ที่อังกฤษแล้วอังกฤษจะมีทีมที่แข็งแกร่งมากกว่าก็จะมีแค่เยอรมันทีมเดียวคือบาเยิร์นที่จะสอดแทรกมาบ้างปลายแต่ไซเคิลจริงช่วงหลังเนี่ยจะมาที่อังกฤษแล้วผมเชื่อว่าทีมจากอังกฤษจะเป็นทีมที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้มากกว่าเบเชนักเตะนั่นก็จริงแต่ว่าก็ต้องดูว่าเรื่องต่างๆในสนามเนี่ยมันจะแค่ไหนด้วยแต่พอเซียงยังวางแผนการเล่นที่ยังไม่กล้าเท่าไหร่ถ้าวางหน้ามันเข้าที่มากกว่าเดิมแล้วใช้ให้ดีกว่านี้ผมว่าก็น่ากลัวอยู่ฝั่งบาเยิร์นก็น่ากลัวผมอยากได้ดูเกมนึงเจอคู่แข่งเจอสปอร์ติ้งไหมคือเจอเบนฟิก้าสักอย่างนี่แหละทีมเนี่ยแต่ว่าคือเขาเล่นเทมโปไหนเล่นเกียร์ไหนเล่นเกียร์นั้นเลยจะนำเท่าไหร่ก็ไม่สนใจเล่นเทมโปนั้นเนี่ยน่ากลัวมากนาเกอร์มันทำได้เร็วมากฟังของสเปนผมว่ายังดรอปอยู่หลายปีอยู่ด้วยอะไรอย่างนะครับสุดท้ายครับพี่หางอยากให้พี่หางพูดอะไรถึงแฟนๆของพี่หางที่ติดตามมันอยู่อ่ะโอเคขอบคุณแฟนๆมากสิ่งหนึ่งที่ผมต้องขอโทษมากๆคือว่าผมเชื่อว่าแฟนเองก็อาจด้วยยังขัดใจบางทีเวลาผมพลาดเวลาผมเบลอเนี่ยผมจะพยายามลดตรงนั้นไม่ให้มันพลาดไม่ให้มันเบลอก็มานั่งคิดว่าตรงนั้นเราไม่ถึงพลาดอย่างนี้นะคือผมจะให้แฟนรู้ว่าพอผมพลาดไปแล้วถ้าไม่มีดีรันนะผมจะนั่งดูแล้วมาดูว่าตรงนี้เราคิดอะไรอยู่มันถึงเป็นพลาดอย่างนั้นก็อย่างเบลออย่างนี้ตรงเนี้ยผมต้องขอโทษแฟนด้วยที่ทำให้เสียอารมณ์บางทีมันก็จะสนุกเวลาพลาดนิดหน่อยมันทำให้อมูดของผู้เป็นแฟนจะเสียไปเรื่องของขอโทษด้วยผมจะพยายามที่แก้ไขให้มันผิดพลาดน้อยที่น้อยได้โอ้น่ารักจริงๆเลยพี่ชายคนนี้โอ้มากครับบอกให้มายังเป็นห่วงกับฟีลลิ่งนิดๆหน่อยๆนี่ขนาดเรียกได้ว่านักพากย์เบอร์ต้นๆก็ยังต้องปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะพี่หางนะครับใช่ครับก็ปรับปรุงครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่หางด้วยนะครับขอบคุณจริงๆครับพี่หางโอ้วันนี้สละเวลามาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับกับเพจตุงตาข่ายอย่าลืมใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ